ยู่ในสุขุมวิทซอย31นะคะร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านช็อกโกแลตคาเฟ่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเสิร์ฟเฉพาะช็อกโกแลตอย่างเดียวนะคะเขาก็ยังมีอาหารว่างหลายๆอย่างให้สั่งทานกันได้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็เพิ่งติดป้ายหน้าร้านใหม่ค่ะว่า Now Serving Lunchก็จะให้ความรู้สึกวอมวอมค่ะส่วนในร้านเนี่ยก็จะตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาหมีมากมายเลยนะคะจานแรกที่ป้อจะขอแนะนำนะคะเรียกว่าเพนเน่โอกาแตนะคะจานนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะคะเพราะว่าเป็นเพนเน่ใส่ชีสแล้วก็เป็นหมูค่ะกลิ่นหอมมากค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชีสนี่แบบหยั่งเยิ้มมาค่ะหยั่งเยิ้มดูหน้าเจ้าแพนด้าสิคะแบบว่าน้ำลายจะไหลออกมาอยู่แล้วค่ะหน้าตาแบบอ้อนวอนว้าวอนมากที่อยากจะทานหวานมันเค็มนิดนิดของเบคอนค่ะส่วนชีสเนี่ยเหนียวนุ่มพาสต้าก็ถูกลวกได้เพอร์เฟคมากเลยค่ะเพราะว่านุ่มกำลังดีแต่ไม่เละนะคะนุ่มๆมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยค่ะเพนเน่โอกาแตงจานนี้เขาใส่ชีสได้แบบสะใจมากเลยค่ะดูสิคะตักเท่าไหร่ก็ยังยืดอยู่เลยค่ะเพนเน่โอกาแตงจานนี้นะคะก็จะมีชีสมีครีมมีเส้นเพนเน่แล้วก็มีเบคอนค่ะแต่เบคอนเขาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เยอะค่ะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเบคอนค่อนข้างจะเยอะค่ะนอกจากใส่เบคอนแล้วเนี่ยเขาก็ใส่แฮมด้วยนะคะถ้าเจอชีสแล้วเจอไขมันตรงเบคอนเข้าไปอีกเนี่ยคงจะรู้สึกแย่มากเลยค่ะไม่ผิดมากสำหรับหน้าท้องของเรานะคะดูสิคะขนาดทานจนจะหมดแล้วอ่ะชีสยังยืดอยู่เลยค่ะเพนนี่โอกาแตงเสิร์ฟพร้อมกับซาลาดนะคะทั้งหมดราคา140บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเลยค่ะ5ละมู4ตุ้มเลยค่ะทานชีสบำรุงหน้าท้องกันแล้วเนี่ยเรายังจบกันไม่ได้ค่ะเราต้องไปต่อกันที่ช็อกโกแลตเพื่อบำรุงหน้าท้องอีกชั้นนึงค่ะขนมอย่างแรกที่ป้าอยากจะแนะนำเลยนะคะคือแมคคาเดเมียบราวนี่ค่ะเป็นบราวนี่ที่อร่อยที่สุดที่ป้าหาทานได้นะตอนนี้ในกรุงเทพเลยค่ะมันจะอุ่นๆนิ่มๆ นิดนึงถ้าตักเข้าไปนะในปากกันเลยทีเดียวค่ะอย่าได้กลัวว่าจะอ้วนนะคะช่วยกรุณาขอวิปครีมเขาเพิ่มอีกค่ะส่วนแมคคาเดเมียเขาก็ค่อนข้างจะใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคี้ยวแมคคาเดเมียกรอบๆตัดกับเนื้อบราวนี่ที่นุ่มและกลมๆไปด้วยรสช็อกโกแลตเป็นรสช็อกโกแลตจริงๆกันเลยทีเดียวรสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยท่วมท้นล้นเอ่ยอยู่ในปากเลยค่ะข้างล่างเนี่ยมันจะแบบละลายเยิ้มๆนิดๆส่วนข้างบนเนี่ยก็จะแข็งๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้างบนลงไปถึงข้างล่างเนี่ยมันไล่ความนุ่มละมุนลงไปเรื่อยๆค่ะพอถึงข้างล่างสุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหช็อกโกแลตกันแท้ๆเลยค่ะแล้วบราวนี่ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หวานจนเกินไปมันช่างเป็นบราวนี่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับบราวนี่ชิ้นนี้นะคะราคา60บาทค่ะเอาไปเลยค่ะ5ละมู4ตุ้มค่ะสำหรับขนมชิ้นที่2นะคะที่ป้ออยากจะแนะนำเนี่ยคือบราวนี่ชีสเค้กค่ะที่อยากจะแนะนำชิ้นนี้เนี่ยเพราะทางร้านเขาบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะบราวนี่ชีสเค้กชิ้นนี้นะคะก็จะมีบราวนี่ชิ้นเล็กๆโปะอยู่ข้างบนนะคะราดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชีสเค้กส่วนชั้นล่างสุดที่เป็นครัสต์ของชีสเค้กเนี่ยนะคะก็จะเป็นรสช็อกโกแลตค่ะเป็นคอมบิเนชันที่สุดยอดมากค่ะต
ัวบราวนี่ข้างบนเนี่ยนะคะนุ่มกำลังดีแต่ว่านุ่มไม่เท่ากับบราวนี่เปล่าๆของเขานะคะแต่ตัวชีสเค้กเขาเนี่ยไม่ได้หนาแน่นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดกับบราวนี่ข้างบนแล้วเนี่ยกำลังพอดีเลยค่ะคืออันนี้เนี่ยแน่นไปด้วยช็อกโกแลตแล้วเนี่ยชีสข้างล่างเนี่ยเขาเลยทำให้มันเบานิดนึงค่ะพอทานด้วยกันเข้าไปแล้วเนี่ยขอบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดแบบสุดยอดค่ะตัวชีสเค้กเนี่ยนะคะหวานมันนุ่มกำลังดีพอตัดกับความขมของช็อกโกแลตในบราวนี่นิดๆนะคะมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆจริงๆเลยค่ะลงตัวที่สุดขอแนะนำนะคะถ้ามาร้านนี้เนี่ยให้ชวนเพื่อนมากันหลายๆคนนะคะจะได้สั่งหลายๆอย่างเพราะว่ามันอร่อยหลายอย่างเหลือเกินถ้าคุณมากันหลายคนพอคุณสั่งได้หลายอย่างคุณก็จะได้ชิมได้หลายอย่างนะคะบราวนี่ช็อกโกแลตชีสเค้กชิ้นนี้นะคะราคา115บาทค่ะเอาไปเลยค่ะ5ละมู4ตุนูค่ะอิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะสงสัยเดี๋ยวป้าจะต้องไปหาโรงหนังเข้าเพื่อที่จะไปแอบหลับกันแล้วล่ะค่ะ